ามว่ากระทบไหมกระทบมากมากมันไม่ได้กระทบแต่หมูอย่างเดียวมันไปกระทบตัวอื่นด้วยหมูขึ้นราคาไม่เท่าไหร่แค่มะละกอที่จะตำส้มตำมันก็ขึ้นตามมาอีกก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับแต่สำหรับร้านครัวถั่วแระบอกตรงๆเลยนะครับยังไม่ขึ้นอะไรเลยราคาเดิมก็2ปี3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเนี่ยก็กำลังระบาดขึ้นเนี่ยแล้วก็มันก็หนักหนาสากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวของการบริโภคไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่พืชผักผลไม้ทำไมมารุมแล้วก็มาเร่งรัดให้เราต้องทำอะไรที่ผิดพลาดๆอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหมูที่มันขึ้นราคาพรวดเลยทีเดียวแล้วอย่างอื่นก็ตามมาหมูขึ้นราคาไม่เท่าไหร่แค่มะละกอที่จะตำส้มตำมันก็ขึ้นตามมาอีกก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับว่ามันกระทบกระเทือนขนาดไหนแต่สำหรับร้านครัวถั่วแระบอกตรงๆเลยนะครับยังไม่ขึ้นอะไรเลยราคาเดิมแล้วก็ไม่ได้มีลดหย่อนเรื่องราวของหมูต้องลดไป3ชิ้นลูกชิ้นต้องลดลงไปไม่ได้ทำเลยครับผมรอโอกาสว่าหมูก็จะต้องลดลงมารออีกนิดนะครับพี่น้องผู้บริโภคหรือว่าพ่อค้าแม่ขายครับอดใจรออีกนิดนึงนะผมว่าอะไรใดก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราเองอ่ะสำหรับร้านครัวถั่วแระยอมที่จะขายในราคานี้อยู่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ถามว่ากระทบไหมกระทบมากมากมันไม่ได้กระทบแต่หมูอย่างเดียวมันไปกระทบตัวอื่นด้วยซึ่งสูงขึ้นเหมือนกันเลยนะคำจริงแล้วเราก็ขายลูกชิ้นปิ้งด้วยนะลูกชิ้นก็ขึ้นอีกเราก็ต้องยอมเขาไม่นั้นเราก็ไม่มีขายแต่ถามว่าขาดทุนกำไรไหมขาดทุนกำไรนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะก็ต้องทำครับไม่นั้นลูกน้องอีก10-20คนทำไงอ่ะมันไปขึ้นแล้วเดี๋ยวมันลงลำบากถ้าเราราคาเราขึ้นไปแล้วอยู่ๆก็เราปรับมาหลายครั้งแล้วอ่ะปรับครั้งละ5บาทนี่โอ้โหหูชานะแล้วจะปรับขึ้นอีกเนี่ยรออดใจรออีกหน่อยนะผมคิดว่าการบริหารจัดการอะไรใดก็แล้วแต่น่าจะทำกันได้เจ็บครับเจ็บแล้วทำไงอ่ะเจ็บแล้วมันก็ต้องหาทางแก้งอ่ะเพื่อเยียวยาให้การเจ็บมันลดน้อยลงเท่านั้นเองครับไม่รู้จะร้องแรกแหกกระเชิงกับใครถามว่าเจ็บปวดไหมทุกคนเจ็บปวดหมดแล้วครับแต่เราก็ไม่อยากจะถากถางหรือทับถมนะคือท่านเร่งหน่อยก็แล้วกันทุกคนรอความหวังจากท่านนะครับว่าอะไรมันจะดีขึ้นครับทุกคนรอนะครับรออยู่นะครับอะไรที่ทนได้เราก็ทนกันนะครับอยากฝากความหวังจากการอดทนเข้มแข็งกันไว้ครับจริงตอนนี้เราลองนั่งกันได้แล้วหรือเปล่าก็เปิดแล้วให้นั่งได้รายได้ครับมาก็ปกติครับก็คิดว่าทุกคนอดมานานน่ะอยากกินของอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็มานะครับก็บอกตรงๆว่ายังสู้ได้ครับพอสู้ได้อยู่ก็จะสู้ต่อไปจนกว่าเราจะไม่ไหวด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละก็เราก็ทำตามนโยบายอยู่แล้วไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะว่าอะไรเราก็ทำตามภาครัฐทำอะไรให้เราทำอะไรเราก็ทำตามไม่ให้นั่งเราก็ไม่ให้นั่งให้มีการคัดกรองเราก็คัดกรองนะครับให้เอากลับบ้านเราก็เอากลับบ้านเท่านั้นเองครับตอนนี้ว่าผมก็เป็นห่วงนะครับผู้บริโภคอื่นๆหรือว่าพ่อค้าแม่ขายอื่นๆเนี่ยเขาลำบากมากจริงๆยังไงก็วิงวอนให้ภาครัฐช่วยครับช่วยให้เร็วแก้ไขให้เร็วขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ครับเรื่องท้อเนี่ยมันท้อไม่ได้ท้อได้แต่ถอยไม่ได้มันต้องยืนสู้กับเขาครับนะถามว่าเราไม่อยากมีปากมีเสียงอะไรกับใครทั้งนั้นน่ะเราอยากเอาใจผู้บริโภคหนึ่งแล้วก็อยากเอาใจพ่อค้าแม่ขายนะครับอยากเพราะผมต้องอยู่ฝั่งนี้นะผมไม่สามารถไปเอาใจคนอื่นได้หรอกผมอยากจะเอาใจพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้บริโภคขายแพงก็โดนบ่นอีกแน่นะไอ้ไม่พูดซะเลยไอ้พ่อค้าแม่ขายก็จะว่าเราอีกนะเพราะฉะนั้นผมก็ขออยู่เป็นกลางๆนี่แหละว่า
มีอะไรที่ผมจะช่วยได้มีอะไรผมจะสนับสนุนพ่อค้าไม่ขายได้บอกผมมาผมมีทางช่วยผมก็จะช่วยนะครับนะหาทางกันมา